นี่เรื่องอะไรก่อนกูต้องมารู้เรื่องว่าเขาเล่นเรื่องอะไรอีกหนังไม่พอต้องให้กูมาดูรู้เรื่องแล้วกูจะรู้ไหมเรื่องอะไรเนี่ยรูปเนี่ยเฮ้ยจะเรื่องที่ตอบชื่อตัวละครได้รู้จะหน้าเหมือนอ้อมเพียดารู้จะหน้าเหมือนอ้อมเพียดาอ้อมเพียดาค่ะเพราะหน้าเหมือนอ้อมเพียดามากกว่าอันนี้เรื่องนี่ไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งคนชายพุทธิพัฒน์หาชื่อพุทธอะไรพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่กลับมาแล้วค่ะGood morning ค่ะ Good morning นี่ค่ะเอานั่นแหละเฮ้ยหายไปนานนิดนึงเพราะว่าถูกในประเทศกลับไปอยู่ Work from Home ใช่พี่พอดีผมลาไปยุโรปมาครับไปทำอะไรมาครับทำอะไรคะยุโรปไปออสเตรเลียมาครับออสเตรเลียไม่ใช่ยุโรปติดหมดทั้งยุโรปออสเตรเลียกลับมาคัมแบ็กอีกแล้วหลังจากไป World Tour World Tour ญี่ปุ่นป่ะเดี๋ยวไปอีกไหมโอ้ใช่ไหมได้ข่าวว่าพี่นุ๊กหิวข้าวก็เลยบินไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็กลับมาอ๋อใช่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 ฟิลนะเพราะเขาเอาจะเลิศมากที่คนอื่นเราให้เข้าเดี่ยวหมดเลยแต่ว่าเฉพาะกลุ่มผู้ชายของตู้สมีเราให้เข้าสามเลยต้องสามเลยสามเลยเหรอปกติมันยังเลยนี่สามการลิ้นหลังๆมันง่ายหรอวันนี้ก็เลยแบบว่าจะจัดแบบยากๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพี่นุ๊กหรอกเพราะมันจะเป็นการที่เราเอาดาราคนดังละครซีรีส์หนังมารวมกันแล้วก็ชาเลนจ์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับพี่น้องจำได้ว่าเคยเล่นทายพี่น้องไปแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เธอทำหายไปฉันจำไม่ได้ไง่ายแบบอธิบายในติ๊กต็อกก็จำพลอยเพชรแต่ในวันนี้คือเป็นชื่อของพี่น้องแต่เป็นพี่น้องในผลงานอีกทีหนึ่งยากมากนะโอ้เอาต่อสมมติเอาเป็นฟิลฝาแฝดอะสมมติขึ้นรูปมุตตาก็ต้องตอบมุตนินหลิงเนี้ยหรือจะตอบว่าพี่เจนนี่ก็ได้อยากฟังกติกาไหมอยากไปฟังเลยเริ่มด่วนกติกานะคะเดี๋ยวมันจะคือขึ้นรูปโจทย์ให้นะบีรูปโจทย์เนี้ยจะเป็นรูปตัวละครจากในผลงานไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์แล้วพี่นุก็ต้องวิเคราะห์ว่าแบบนี้เป็นรูปจากเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ให้ตอบมาว่าคนในโจทย์เนี่ยเป็นพี่น้องกับใครจะสามารถตอบได้เป็นชื่อในคาแรคเตอร์ในตัวละครนั้นหรือจะเป็นชื่อจริงๆของเขาก็ได้ตอบได้2แบบสมมติว่าขึ้นรูปพี่กบทรงสิทธิ์มาพี่ก็ต้องดูว่าพี่กบทรงสิทธิ์รูปเนี้ยน่าจะเป็นพี่กบทรงสิทธิ์ในเรื่องอะไรแล้วก็ในเรื่องนั้นน่ะเขาเล่นเป็นพี่น้องกับใครซึ่งในเรื่องนั้นเขาเล่นเป็นพี่น้องกับพี่แหม่มคัทริยาในเลือดข้นคนจางพี่แม็กจะตอบว่าพี่แหม่มคัทริยาหรือจะตอบว่าพัดสอนก็ได้ไปยึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนโอเคค่ะนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะอันหูยแลอันหูยแลอันนี้เรื่องแม่นาคใหม่ดาวิกาเล่นแม่นาคค่ะใหม่ดาวิกาหรอใหม่ดาวิกาเรื่องอะไรก่อนคิดนักแสดงก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอะไรรักติดไซเรนเรื่องอะไรรักติดไซเรนฉลามใช่เออใช่ไม่เคยดูเอาเลยฉลามบ้าฉลามมันเป็นคนที่เขาชอบด้วยกันไหมเหรอแล้วเป็นพี่น้องด้วยไงใช่หรอใช่ฉลามไหมพี่ฉลามคือพี่หรือน้องน้องจัดไปผมเชื่อเพื่อนผมเอาดีๆแม่นาคที่ไหนจะใส่ชุดอย่างนี้ซีชาสองนักมหัศจรรย์นูนิวมาเล่นเรื่องคู่กันนูนิวน่าจะเล่นเรื่องเนี้ยแหละเลิฟแอมบูแลนด์เป็นคือพี่น้องกับใครอ่ะพีพีต้องมั่วใหม่ดาวิกาเล่นเป็นพี่น้องกับพีพีค่ะในเรื่องรักฉุดใจในฉุกเฉินเล่นเป็นพี่น้องกับพีพีตอบมาว่าพี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 ซึ่งน้องใหม่ในวิกาในเรื่องคือพีพีค่ะเอออ๋อพีพีเหรอใช่จำได้แล้วจำได้แล้วซึ่งในเรื่องเขาเล่นเป็นพี่สาวของพีพีถูกต้องชื่ออะไรภูเขาชื่อทิวเขาทิวเขาทิวเขากับทานตะวันเออแล้วทิวเขาก็จะไปพบรักกับวิลกินเออชื่อว่าเต่าแล้วฉลามมาจากไหนรับบทโดยพีพีกริชนะคะฉลามคือฉลามคือคนที่ชอบแล้วแข่งกับเต๋อถูกต้องแข่งกับเต๋อปะแข่งกับพี่ซันนี่พี่ใบดิไอ้ยักษ์แค่
ื่อกี้ก้มหน้าเลยนะอ้าวไม่รู้ไม่เคยดูไม่รู้คนเดียวค่ะเออเคยดูว่าที่อะไรวะมันทุสอนอันนี้ฉันรู้อันนี้ฉันรู้อันนี้แย้มแย้มแย้มเล่นกับใหม่เจริญบุระไงอุ๊ยเขาเล่นหลายเรื่องอยู่นะแย้มย้อยกงกรรมใช่เขาเป็นคนละจักรวาลกับพี่ใหม่เจริญปุระป่ะแย้มย้อยพี่น้องกับใหม่เจริญปุระค่ะแย้มกับย้อยใช่ในกงกรรมแล้วก็สุดแหลนแสนลุกแสนลุกดูเลยพี่กาเกะกาเกะส้มใบส้มมีส้มพี่ชื่อส้มแล้วน้องอ่ะเนี่ยน้องไม่เจริญปุระถูกต้องนะคะแม่ย้อยแม่แย้มเป็นพี่น้องกันในจักรวาลใช่คอนจูริงเออต่อไปถ้าหนังแบบมันดังแบบเปี้ยงๆเข้ามาปุ๊บเราจะจำได้อ่ากระทันหันเองเออไอ้หัวเขาไปตายกลางนาป่ะแล้วแค้นป่ะใช่เฮ้ยนี่มันก็รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถูกเลยนะคือจริงๆอ่ะตัวละครตัวเนี้ยแย้มเนี่ยคือมาจากเรื่องสุดแค้นแสนรักที่ผัวชิตายเออคือฝนตกพี่ฝนตกผัวชีเนี่ยจะไปแบบเหมือนกับว่าเอาน้ำเข้านาเหมือนแบบเหมือนพี่ประมาณว่าแบบแขวะร่องแขวะแขวะร่องน้ำแล้วก็มันเป็นการไปแขวะร่องน้ำปล่อยน้ำไปใส่นาอีกคนนึงและอีนั่นน่ะเขาก็มาเห็นใส่พอดีเหมือนมาเห็นเข้าพอดีอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าต่อสู้กันแต่สุดท้ายแล้วอีนั่นจะเอาผัวชีเนี่ยจะเอาจอบสับผู้ชายแต่ฟ้าผ่าลงมาตายซะก่อนโอ้ยตายมุ่งในเรื่องนั้นนะแต่ว่าพอในเรื่องกงกรรมที่พี่ใหม่จันทุพละเล่นอ่ะชีอ่ะมาเล่นเป็นน้องสาวพี่ใหม่เครือญาติเดียวกันก็เลยเชื่อม2เรื่องกงกรรมกับสุดว้าอุ๊ยอันนี้ไม่เคยดูหนังเขาเลยอ่ะพี่เผือกเล่นเรื่องอะไรอ่ะเผือกพี่เผือกเล่นเรื่องอะไรอ่ะตอบถูกอ่ะพี่เผือกเล่นเรื่องเป็นพี่น้องกับใครหรอขอเป็นพี่น้องกับพี่เต๋อชันทวิทย์จึงมาเผือกเล่นกับเต๋อชันทวิทย์ค่ะเล่น ATM เอลักเอโลค่ะณเดชค่ะอันนี้ณเดชชื่อในเรื่องคืออะไรวะชื่อในเรื่องคือชื่ออะไรวะณเดชเรื่องอันนี้เรื่องจากที่เล่นกับใบเฟิร์นณเดชนะคะอันนี้เป็นพี่น้องกับณเดชอ๋อนี่ไอ้หล่อหล่อนี่ว่าชื่อโจนหล่อหล่อล้วนเขาเป็นพี่น้องด้วยเหรอณเดชที่แต่งไปไงเออจำได้ณเดชที่แต่งไปคืออะไรที่ผมแต่งแต่งตัวเป็นน้องเขาณเดชไงมึงก็ตอบณเดชไปดิเออณเดชก็ณเดชเล่นเป็นน้องใช่ไหมใช่ใช่มันหลอกเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่เป็นพี่น้องกันอ๋อเหรอเป็นพี่น้องกันณเดชก็ต้องตอบณเดชดิณเดชนั่นถูกต้องชื่อทาวเวอร์สนุกนะจริงๆนั่นเด็กชื่อทาวเวอร์แต่ว่าพี่บอกชื่อทาวเวลโจนพี่โจนโลก้าขโมยขโจนเฮ้ยชื่อพระเอกชื่ออะไรวะแต่อันเนี้ยพระเอกชื่อทาวเวอร์เออทาวเวอร์แล้วอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันกับณเดชแล้วก็เป็นพวกแก๊งแบบโกงเงินน่ะใช่ต้มตุ๋นน่ะแก๊งต้มตุ๋นน่าเสียดายข้อนี้ไปไม่ถึงเนาะไม่เสียดายนะโอเคผมไม่เคยดูไม่เสียดายเลยคำตอบก็คือนันเดชคุกิมิยานั่นเองก็เรื่องนี้พี่เผือกเล่นเป็นพี่โจนเป็นพี่ชายของนันเดชที่ชื่อทาวเวอร์อ๋อหรออุ้ยเสียดายอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคือไม่ได้ลืมไม่อะไรนะคือไม่ต้องมั่วเอาเฉลยมารู้แน่อันนี้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้แฟนฟ้าเก่งใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โฟคิงป่ะตอบโฟคิงไม่มีพี่น้องตัวเนี้ยนัดไงนัดเล่นกับใครวะนัดเล่นกับฟ้าเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยฟ้าเขาค่ะฟ้าหรอโอ๊ยอันนี้ได้ละมาละแต่จำชื่อเขาไม่ได้ขอเป็นใครดีอ่ะบิวกินอันนี้โฟคิงไหมเขาเล่นโฟคิงอาจจะเป็นพี่น้องกับพี่เป้อารักเป็นพี่อันนี้ชื่ออังคารอีกคนชื่อพุทธอันนี้ชื่อจันดูคนละเรื่องแน่เลยอันนี้เรื่องอะไรพี่ดูเรื่องอะไรอากูดูเรื่องในจันทร์เที่ยวโอเคได้อ้าวเหรอใช่จึงแปลรักเหรอแปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วต้องตอบว่าเป็นบิลกินนะคะอันนี้แปลแล้วใช่ไหมใจเธอหรอจำไม่ได้เลยโอ้ยมัวหัวอะไรวะ
โอเคใช่ไปรักฉันไว้ใจเธอ เรื่องนี้ต้องตอบว่าบิลกินนะคะเพราะว่าบิลกินเล่นเป็นน้องชายพี่นัทอันนี้โกหุ่นก็คือพี่นัทกิจสนิทเล่นเป็นพี่ชายของบิลกินก็คือเต๋อเขาจะมีซีนปลอบใจกันอะไรกันด้วยเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งตรงตรงเออตรงตรงฮะนี่เรื่องอะไรอ่ะบางรักซอยเก้าหรอตรงตรงเล่นเรื่องบางรักซอยเก้าเป็นพี่น้องกับแท่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่จะหน้าเหมือนอ้อมเพียดานี่จะหน้าเหมือนอ้อมเพียดาอ้อมเพียดาค่ะเพราะว่าหน้าเหมือนอ้อมเพียดามากกว่าอันนี้เรื่องนี่ไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งคนชายพุทธิพัฒน์หาชื่อพุทธิพัฒน์อะไรพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกซะเร็วเลยคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายวุฒิพุทธคือคุณชายวุฒิพุทธไปพี่มีวุฒิพัฒน์ต้องมีวุฒิพุทธเขาว่าชื่อเจมเจมจีอีกคนนึงอ่ะเจมมาไปเจมมามีคนชื่อเจมมาโตโน่ไหมเฮ้ยอันนี้เรื่องอะไรวะถ้านึกถึงก็คือวันทองเลยแต่ชุดมันไม่ใช่อ่ะแล้ววันทองเขาไม่มีพี่น้องแม่เขาเป็นลูกคนเดียวตรงๆเคยรู้แค่ว่าเล่นเรื่องวันทองชุดเขาก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรอีกไม่น่าจะเคยดูเรื่องนี้คิดว่าเป็นนนกุลมุ่งไปคิดว่ามีเขาโครงคล้ายๆกันฟิล์มธนภัทรค่ะพี่ธนาใช่มันก็แอบยากอยู่เพราะพี่แม็กไม่ได้ดูละครไงใช่ซึ่งคำตอบฟิล์มธนภัทรนะคะตรงๆเล่นคุณหยางฟิล์มเล่นเป็นคุณเทียนเป็นพี่น้องคนละแม่กันตรงๆเล่นเป็นลูกของแม่เป้ยปานวาส่วนฟิล์มเล่นเป็นลูกของแม่ป๊อปปี้อธิดาแล้วพี่น้องกันตรงไหนอะไรนะคะพี่น้องก็ต้องไหนเป็นพี่น้องคนละแม่ไงพ่อเดียวกันเขาไม่เรียกว่าพี่น้องค่ะเขาต้องมีศักดิ์เป็นหลานหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่พี่น้องหลานอะไรคะพี่น้องคือต้องเป็นพี่น้องจากพ่อแม่หรือว่าแม่คนละพ่อหรือพ่อคนละแม่ก็อันนี้เขาคนละแม่แต่พ่อเดียวกันใช่ก็ถูกเออพี่เวงเหรอพี่เวงเหรอพี่เวงเหรอก็ใกล้เคียงอยู่อันเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์แหละเกี่ยวกับไสยศาสตร์แหละเพราะว่าน่ารักมากมิวลาริตาค่ะเรื่องราอันนี้คือพี่แหลมใช่ไหมพี่แหลมพี่เหล็กไปเป็นพี่เอาพี่เหล็กเหล็กโกซ่าเหล็กเฮ้ยคือเรารู้ว่าพี่แหลมเล่น4 Kings 1กับ2ป่ะแล้วเขาเป็นพี่น้องกับใครอ่ะพี่จ่ายไปพี่จ่ายคนนั้นน่ะ4 Kings 4 Kings คนที่เล่นพี่แหลมพี่แหลมพี่สาวชื่อทรายเจริญบุระใช่ไหมทรายเจริญปังบางกนกต้องมีพี่ชื่ออะไรทรายเจริญบุระใช่จำชื่อไม่ได้ชื่อบุ้งเนาะชื่อพี่บุ้งมุ้งกี่ใช่เติมเก่งชิบหายรับบทโดยพี่ทรายเจริญบุระถูกต้องนะคะลืมเออใช่อยู่ในบ้านสลัมมาที่ทำกับข้าวให้กินไม่เคยดูใช่ไหมถ้าไม่เคยดูอาจจะยากไปแต่ถ้าเคยดูเนี่ยเขามีพี่สาวคนหนึ่งที่เล่นด้วยคนคนนี้ก็คือพี่ทรายเจริญปุระอ้าวหรอพี่ทรายเล่นหรอในเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าฟาดฟันอารมณ์กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากๆแล้วก็คิดว่าแบบน่าจะได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์เดี๋ยวไปดูเพราะว่าภาคแรกดูแล้วสนุกมากเลยมึงคิดว่ามึงต้องดูแลกูคนเดียวไอ้พุ่งมึงคิดว่ามึงต้องดูแลกูคนเดียวอ่ะไอ้พวกที่มาซื้อยากับมึงแม่งเหี้ยจะตายนี่เจมจิเอ้ยนี่มาร์ทไม่ใช่นี่มาร์ทจุฑาเทพเอ้ยนี่มาร์ทไม่ใช่นี่มาร์ทจุฑาเทพมหาวุฒิค่ะจุฑาเทพนั้นสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาร์ทจุฑาวุฒิเป็นพี่น้องกับขนมปังค่ะอันนี้เรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนไหมวะเออก็ฮอร์โมนนี่พี่เขาชื่ออะไรไม่เคยดูฮอร์โมนเขาเล่นฮอร์โมนด้วยเหรอเขาเล่นก้าวจิรายุอุ้ยมาร์ทจุฑาวุฒิเป็นพี่น้องกับต้นหนปะเออนั่นเป็นต้นหนใช่นั่นแหละก็ใช่แหละภูกับเต้ยเป็นพี่น้องกับต้นหนใช่แหละน้องของมาจุฑาวุฒิหรือน้องของภูชื่อว่าเผาน่าใช่คือใครต้นหนเฮ้ยตอนนั้นยังเป็นตัวละครยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะเล่นหนอต้นหนที่เด็กกีตาร์ภาค2ใช่ต้นหนนามิต้นหนนามิต้นหนที่เล่นซักซีดเป็นก้าวจิรายุตอนเด็กเป็ดตอนเด็กแต่ก่อนชอบใครในก็ชอบมาจุเลยจริงหรอใช่เพราะว่าแต่ก่อนอยากเป็นปันปันไงใช่ก็เขาคู่กันในเรื่องไม่เคยรู้หรอคะพี่ว่าบีไม่น่าจะเป็นปันปันนะบีน่าจะเป็นอะไรคะ
แต่พี่อินรู้ว่าพี่เป็นอะไรกีตาร์วงซีสเคปเป็นกีตาร์หนูเป็นกองได้อยู่เล่นเป็นบ้านค่ะเล่นเป็นบ้านของภูค่ะพี่เป็นโรงเรียนค่ะถ้าเป็นโรงเรียนเนาะชาวีค่ะเอ้ยไม่ใช่ชาวีพี่ต้องกับใครวะคุณชาวีต้องในเรื่องหรือว่าในหนังต้องเรื่องไหนก็ได้เนาะเรื่องไหนก็ได้ใช่ไหมเรื่องตามโจทย์นี่คะเอาหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วซันนี่เรื่องที่มันเป็นปราสาทไงที่มีพี่น้องอะชอลลี่ไงเอ้ยไม่ใช่ปุกกี้ได้กับพี่น้องปุกกี้นี่เรื่องอะไรก่อนกูต้องมารู้เรื่องว่าเขาเล่นเรื่องอะไรอีก หนังไม่พอต้องให้กูมาดูรู้เรื่องแล้วกูจะรู้ไหมเรื่องอะไรเนี่ยรูปเนี่ยพี่น้องยาย่าไปน้องพี่ที่รักหรือเปล่าอันนี้น้องพี่ที่รักยาย่าซันนี่เล่นเป็นพี่ชายยาย่ายาย่าเป็นน้องสาวนะอันเนี้ยใหม่เอ้ยยาย่าเล่นเป็นน้องจอดรู้คราวนี้รู้พี่ชื่อชัดน้องชื่ออะไรวะน้องชื่อเบอร์ใช่ดูชัดชอช้างอ่ะน้องพี่ที่รักปะเขาเล่นอ่ะตอบว่าจากน้องพี่ที่รักถามได้มันมียาย่าก็มีคนหนึ่งอ่ะนิชคุณใช่ไหมที่เล่นด้วยกันอ่ะคือต้องตอบว่ายาย่าอุรัสยาถูกต้องยาย่าอุรัสยาเล่นเป็นเจนเนาะเป็นน้องของพี่ซันนี่ก็คือพี่ชัดก็คือกัดกันสุดฤทธิ์ทางเรื่องเฮ้ยยาย่ายาย่าอุรัสยาเหรอใช่มันคือไม่ทันน่ะมันคือตอนนี้ต่อให้ปากมันตอบมั่วนะแต่ในหัวมันประมวลมาเรื่องอะไรวะที่เล่นใหม่มากเขาเล่นเป็นพี่น้องกับใครอ่ะเป็นพี่น้องกับเจฟซาเตอร์เหรอกิงฟ้าเอ้าแล้วกูกิงฟ้าเป็นพี่น้องกับเจฟซาเตอร์ไงถ้ากูไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้อะไรเลยเหมือนเรื่องนี้เลยอ่ะวิมานหนามอ่ะไม่ใช่เรื่องแบบที่แบบผู้หญิงเป็นวิมานหนามผู้หญิงเป็นแบบวรยุทธแบบจอมยุทธจอมยุทธหนังจีนเซียวเหล่งหนึ่งเซียวเหล่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พี่เต้ย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 เก่งไหมเก่งเป็นพี่น้องกับเก่งเก่งอิงฟ้าจริงนะกับชื่ออะไรนะชื่อเกมเอ้ยชื่ออะไรนะเก่งจริงนะจริงจริงนะชื่อเก่งค่ะคุณเก่งน้องเก่งน้องเก่งถูกต้องตอบว่าเก่งหรือจริงนะก็ได้เนาะเก่งฮาริสาเก่งอ้าวเราตอบเจมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ดูไงพี่ตบตีดูดังเออนี่คือดีมากนะคะแต่ว่าพี่แม็กไม่ได้ดูไงก็จะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใครเล่นเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมใช่อะไรอย่าอันนี้เคยดูแน่นอนแต่จำแบบจำเรื่องไม่ได้ดูน้องทำอันนี้เป็นพี่น้องกับวันด้าอันนี้วันด้าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ตอบชื่อตัวละครได้สกาเลตวิทช์ชอไปเลยค่ะลิซาเบธโอเซนไปเลยข้อต่อไปเลยอุ้ยอันนี้ฉันรู้เลยเพราะว่านี่ดูยุคฉันควิกซิลเวอร์ไงเป็นพี่น้องกับวันด้าวิชั่นเล่นเรื่องนี้เป็นพี่น้องกันแต่เล่นอีกเรื่องนึงเป็นผัวเมียกันเรื่องก็อดซิลล่าโดนัลด์ทรัมป์หลับไปแล้วนะอ่ะไม่เคยรู้จริงหรอแต่เคยเห็นแต่ว่าก็มาจากเป็นภาพมาจากภาพยนตร์เรื่อง Avenger Age of Ultron นั่นเองที่เขาแบบโดนเอาไปทำการทดลองจนมีพลังนะคะหรือจะตอบว่า Scarlet Witch ก็ได้ Wanda Maximoff Elizabeth Olsen ตอบได้หมดเลยใช่นะคะ Scarlet Witch ถูกต้องอันนี้มาจากเรื่องอะไรอันนี้มาจากเรื่อง Fantastic Four ใช่ถ้าตอบผิดไหมคะคะแนนมาจาก Batman 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 Beginเนี่ยกำลังเจอโจ๊กหมูกินดึกสั่งแม่โจ๊กหมูมันรู้อ่ะเพราะมันดูมันยุกเออแต่เข้าใจจริงๆนะถ้าเรื่องไหนเราดูเราจะจำได้แต่ถ้าเรื่องที่เราไม่ได้ดูมันต้องคิดแล้วมันจะแล้วพอมันเป็นชาเลนจ์มันอาจจะนึกไม่ถึงความยากมันอยู่ที่ตรงไหนคะบีคือเรายังมีความรู้ในเรื่องของละครอยู่อะไรเงี้ยแต่บางข้อก็ตอบเอาตรงมั่วถูกเยอะมั่วถูกเยอะมากอย่างเช่น PP Blue Skin มั่วเลย
พราะเราไม่รู้ว่าใหม่อ่ะเป็นพี่น้องกับใครในเรื่องแต่รู้ว่าเรื่องอะไรส่วนบิวกินอ่ะคือพีคมากไม่เคยคิดว่าใครเรามั่วใครเราจะแบบเป๊ะขนาดนี้เออพี่นุ๊กคือตัวเต็งของชาเลนจ์นี้อยู่แล้วคือยากแค่ไหนอย่างน้อยชีก็จะเป็นตัวท็อปตัวมาแรงเอออย่างน้อยต้องติดแบบท็อป3เพราะเล่น4คนก็ง่ายนิดเดียวจริงใช่จริงๆก็ง่ายข้อวันด้านนะก็ใช่สองก็ตอบได้เพราะว่าที่เอามาเข้า3คนเพราะว่าแบบมันมีแบบวายเยอะไม่มีละครไทยด้วยแต่แต่ละคนอาจจะไม่เข้าทางยากเกินมันแต่มันก็เหมือนกันปรับเซียนอ่ะใช่ไม่คนดูเขาบอกเลยว่าแบบชาเลนจ์หลังๆมาง่ายมากอยากได้ชาเลนจ์ยากๆบ้างนี้ก็จัดให้ละเดี๋ยวต้องดูว่าใครเล่นตามแล้วได้กี่คะแนนกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอ้โหพี่ตอนนี้ TikTok ลงคลิปกระดำ5ช่องทางประกอบไปด้วย Facebook IG Twitter X TikTok สุดยอดโอ๊ยต้องมาเดาต้องมาดูว่าเขาเล่นเรื่องอะไรก็คิดว่าแล้วแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะหนูไม่ฟังอ่ะเมื่อกี้พี่พูดแล้วหนูไม่เกี่ยวหรอกมันยากนะคะบางเรื่องก็ไม่เคยดูต้องมาดูอ่ะบางตรงก็ตรงๆมาอย่างเงี้ยตรงๆเราต้องตรงเล่นกี่เรื่องแล้วเรื่องอะไรนี่รูปเรื่องอะไรอีกอ่ะชุดมันบอกอยู่ต้องดูไปที่อยู่เขาเล่นหนังเมื่อ10ปีที่แล้วฟังพี่นะเมื่อกี้ตอนที่อธิบายอ่ะหนูมองไปที่นู่นชากบอีนู่นอีหลังกล้องนู่นหนูมองไปที่เครื่องดื่มหนูหิวเกินน่ะ